จริงๆลมหนาวเนี่ยหลายคนก็อยากที่จะเผชิญหรือว่าได้เจอกับอากาศหนาวๆกันบ้างนะแต่บางครั้งเนี่ยลมหนาวมันทำพิษเหมือนกันคือมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงนะเขาขี่อยู่ดีๆแล้วไอ้ถุงกระสอบปุ๋ยเนี่ยมันปลิวมาพันอยู่ในล้อเขาโอ้โหนี่รถคว่ำเลยอ่ะใครจะไปคิดขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีถุงกระสอบมันปลิวเข้าไปติดในล้อแบบนั้นโอ้โหตายละดูอันตรายอ่ะนี่เจ็บไปอ่ะอันตรายจริงเลยนะคะเนี่ยนะมันมาบังวิสัยทัศน์ด้วยเหมือนกันนะคือกำลังจะบอกว่าแบบนี้เรียกว่าซวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขี่รถดีๆอ่ะคือเอาจริงๆคุณปิ๊กถ้าเกิดมองแวบแรกอ่ะก็บอกเออเราก็จะอุทานเนาะแหมมันซวยจริงๆเลยโดนคันไหนไม่โดนมาโดนเราแต่จริงๆมันเป็นความประมาทของคนที่เอาถุงกระสอบมาทิ้งใช่นะคือไม่รู้เอามาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับถุงกระสอบครับนี่ครับน้องพีรศักดิ์บ้านชีครับอายุ22เองอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาดีๆครับบนถนนอุทยานย่านทวีวัฒนาตรงนั้นเนี่ยรถค่อนข้างจะโล่งถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะรถค่อนข้างจะโล่งครับเขาก็ขี่มาคงจะวายพอสมควรเนี่ยแหละครับปรากฏว่าจู่ๆดูสิกระสอบปุ๋ยเนี่ยมันปลิวมามันปลิวมาตามลมครับแล้วมันก็เข้าไปพันที่ล้อแล้วเมื่อกี้เห็นตรงที่ล้อเขาไหมเหมือนมันไปพันแล้วแบบโอ้โหหุ้มล้อไว้ทั้งล้อเลยอ่ะดูสิครับก็มีบาดแผลถลอกตามตัวนะครับไหล่ขวาหลุดด้วยนี่เขาร้องอดโออยู่กลางถนนแบบนี้เลยทีเดียวนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับก็บอกว่าเขาเห็นกับตาเลยนะครับนี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าขี่ตามถนนมาเห็นรถ2คันหลบกระสอบปุ๋ยแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องพีรศักดิ์เนี่ยหลบไม่ทันกระสอบปุ๋ยมันปลิวเข้ามาดูโอ้โหอุ้ยมันก็พันเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบนี้ขี่ต่อไม่ได้แน่นอนครับสุดท้ายรถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำนะครับเพื่อนของน้องพีรศักดิ์ผู้บาดเจ็บครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับย่านถนนพุทธมณฑลสาย3ช่วงกลางวันก็ชวนกันไปกินข้าวที่พุทธมณฑลสาย4นะครับขณะที่จะขี่รถกลับเนี่ยนะฮะเพื่อนก็ขี่นำหน้าใช่ไหมเห็นกระสอบปุ๋ยปลิวว่อนมาละตอนแรกก็หลบฮะคือทำไปทำมาหลบได้คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของพีรศักดิ์ขี่ตามมาอ้าวไม่ทันได้เห็นนึกว่าหลบทันเพื่อนนึกว่าแบบนั้นทำไปทำมานะหลบไม่ทันมันปลิวเข้าไปติดในล้อครับงานนี้ครับเพื่อนของผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากกระสอบปุ๋ยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กระสอบปุ๋ยที่ว่านี้มันเป็นของใครด้วยซ้ำถูกไหมไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบเอาไปใส่ปุ๋ยที่ต้นไม้ข้างทางแล้วลืมเก็บทิ้งอะไรหรือเปล่าแล้วปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลิวง่ายๆแบบนี้ไงแต่ช่วงเนี้ยลมมันเริ่มมีมาไงฮะมันก็เลยแบบพัดปลิวไปว่อนเลยทีเดียวนะถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยอาจจะเสียหลักได้เหมือนกันแต่นี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เลยไม่เหลือแบบนี้ไงอันตรายจริงเลยนะคะ